สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exilla Gamer TV Channel เกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแนวอินดี้แล้วก็แนวโอเพนเวิลด์อาชีวิตรอดนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะอยู่กันกับเกม Destiny Girl เกมแนวไอดอลบนมือถือนะครับวันนี้เราจะพามาลุยบอสด่านที่ 22-60 นะครับในชัปเตอร์ของ Sunrise Land นะครับก็จะเป็นเจ้ามังกรธาตุลมมังกรหรือนก น่าจะเป็นมังกรผสมนกนะมังกรธาตุลมนั่นแหละนะครับผมมีปากเป็นนกมีปีกเหมือนข้างขาวเหมือนไวเวิร์นนะโอเคก็เดี๋ยวเราใช้ทีมเดิมนะครับก็เป็นทีมเมนธาตุลมนะครับที่เวลาปกติใช้ผ่านด่านมาเลยแต่ว่าคิดว่าบอสเนี่ยส่วนมากมันจะจับไม่ได้นะเราจะเอาโรวินฮูดออกนะครับด่านนี้พลังจะอยู่ที่ประมาณเกือบ4ล้านแล้วนะ3.9 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทีมจะต้องมีพลังล้าน3ขึ้นไปนะครับไม่งั้นก็ลงไม่ได้เนาะ3เท่านะครับตัวที่ใช้เป็นหลักๆเราต้องเพิ่มตัวดาเมจเข้ามาแล้วล่ะงั้นยัดเป็นห่วงโจงแล้วกันเลเวลเยอะหน่อยนะครับแล้วก็หัวโตเดี๋ยวลองชุดนี้ก่อนแล้วกันหัวโตก็ปกติผมใช้ยืนเป็นแทงค์อยู่แล้วเพราะว่าเทิร์นแรกเนี่ยโล่มันยังไม่หนามากนะครับแล้วก็ตัวนี้ไว้สลายดาเมจ2ตัวถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยปรับเปลี่ยนจะเอาดาเมจ3ไปเลยจริงๆเอาดาเมจ3เลยก็ได้นะครับเนี่ยใส่ฟูมะมาอีกตัวแล้วกันลองดูคิดว่าไม่น่ามีอะไรมากนะบอสตัวนี้โจมตีธรรมดานะครับลดค่า ADK เราเลือด30หลอดเนาะโอเคมีเฮเลนมาสลายก็น่าจะแก้ได้แล้วมั้งโอ้นี่ไงลด ADK ทั้งแผงเลยนะครับบอสก็หนาเหมือนกันแต่ว่าไม่เท่าไหร่โอ้แต่ว่าติดตรงที่เลเวลมันสูงเนาะยิงมิดค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็เราโดนรถโจมด้วยก็อาจจะช้านิดนึงแล้วก็หลังจากนี้นี่รู้สึกว่าพอขึ้นด่านที่23แล้วเนี่ยจะต้องเล่นเป็น2ทีมแล้วนะครับเท่าที่ได้ข้อมูลมาจากเพื่อนๆเนาะอ่ะ14รอบแล้วผ่านไป7เทิร์นน่าจะได้ครับทีมนี้ก็บอสไม่มีดีบัฟอะไรมากแค่รถโจมนิดหน่อยเนาะจริงๆเอาไม่ต้องเอาตัวสลายมาก็ได้เพราะว่ายังไงมันก็ทุกเทิร์นอยู่แล้วมันอันติปุ๊บเหมือนตัดหน้าเราอะลด ATK ตลอดนะครับจริงๆใส่เป็นเอียนสีมาน่าจะทำให้เบิ้ลอันติได้แรงเป็นเบิ้ลอันติ2ทีกับตัวที่ดาเมจโหดสิของเราน่าจะดีกว่าใกล้ตายแล้วฟอลคอนดราก้อนมังกรนกจริงด้วยรีบร้อยก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรสบายๆเลือดอยู่ที่4ล้าน8ท่านเองนะครับแล้วก็ไม่ได้มีโจมตีก็ไม่แรงมากนะแล้วก็ดีบัฟก็แค่ลดโจมนิดหน่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูด่านที่
23ไปเลยแล้วกันนะครับนี่ไงมันต้องเล่น2ทีมแล้วนะ23คิด1นะครับเห็นไหมทีมก็จะมีทีมธาตุน้ำกับทีมดินและโอ้โหแล้วพลังเยอะด้วยนะเยอะด้วยว่าแต่เราจะจัดยังไงดีนะทีมนี้ก่อนชุดหนึ่งหนึ่งทีมเนาะแล้วก็อีกทีมหนึ่งนี่อ้อผมมีทีมนี้อยู่นี่ทีมที่สองของเราก็ไม่รู้จะผ่านได้หรือเปล่าเรามีสองทีมแบบนี้นะแต่ว่าทีมไฟเราก็ไม่ได้แข็งอะไรมากแค่พอยื้อให้เผาได้นะครับเดี๋ยวลองดูทีมแรกเนี่ยไม่น่าห่วงหรอกเพราะว่าปกติแล้วก็โล่มันจะไม่ค่อยแตกง่ายอยู่แล้วแหละทิ้งพลังแค่2ล้านเนี่ยเอาโล่เราไม่แตกหรอกตัวปลานี่ก็ไม่มีอะไรฮะแต่ถ้าเป็นด่านที่มีตัวละครนี่23-2 23-1มันยังเป็นมอนสเตอร์ใช่ไหมถ้าเป็นตัวละครน่าจะโหดขึ้นนะครับยิงมิสซะด้วยรูทวินดิ้งโชฟูโรเกตตั้ม一瞬で決めるわ剣乱一瞬23-2แหละไม่ใช่ดิคิดหนึ่งด่านที่สองทีนี้ก็จะเน้นเผาไปเรื่อยๆนะโอ้โหแรงแทงแตกนะโอ้เอาไม่อยู่โอ้เดี๋ยวต้องแก้ตรงนี้นะครับทีม2ไม่ผ่านอาจจะต้องแบ่งดาเมจมาแบ่ง2ตัวนี้มาแล้วก็มาจับมอนด้วยเอาเรื่องแล้วก็เอาทีมไฟมาอยู่ชุดนี้แทนขอฟูมะไปทีมนู้นแล้วกันฟูมะโอเคแล้วก็ทีมนี้โอ้โหเมื่อกี้แตกอย่างแบบกระจายงั้นต้องปรับนิดนึงมาลองอีกทีหนึ่งจะผ่านไหมเอ่ยแล้วเราเอาทีมไฟมาเผาทีมน้ำซะแล้วดึงมอนไว้โอเคเรียบร้อยไปหนึ่ง
มาทีมนี้หืมขนาดหัวโตนั้นนะแตกเหมือนกันจับโอ้โหจับไม่ติดด้วยครับมันมีปัญหาที่ทีมดินอีกแล้วแย่เลยเป็นเพราะมันจับไม่ติดอ่ะยังไม่ได้นะเดี๋ยวขออีกทีนึงดันมันมีปัญหาที่ทีมดินนะครับเป็นเพราะว่ามอนมันตีแรงมากแล้วเราดันจับไม่ติดอีกเหนื่อยเลยเหนื่อยหนักโอ้นี่ขนาดทีมมอนสเตอร์เองนะยังไม่ผ่านเลยอย่างนี้เราต้องเตรียมเพชรไว้จัดเทพอีกสักตัวมาแบกทีม2นะครับไม่งั้นนี่ตัวเดียวไม่ผ่านนะมีเทพลมตัวเดียวโอ้ตีไม่โดนอีกแล้วตีแรงมากจับไม่ได้สัก2หน่วยเออโอ้แล้วมอนไม่ตายเลยโอ้โหแรงแรงเนี่ยทะลุมาตลอดเลยโอ้โหแย่เลยนะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีตรงนี้น่าจะติดต้องหาทีมที่เอามาบล็อกทีมดินตัวนี้นะครับรู้สึกว่าทีมหลังนี่จะเก่งกว่าทีมหน้าหรือเปล่าจริงๆแล้วมันพอกันอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยอันนี้อีกอันหนึ่งด่าน260นะครับก็จะเป็นตัวแช่แข็ง2ตัวพอเริ่มมามันแช่เลยนี่เนาะลองดูอาจจะได้กันแหละโอ้แล้วแช่โดนเฮเลนด้วยนะครับแข่งกันหมดตีไม่โดนอีกแล้วโอ้โหออคทาเวียนี่อย่างน้อยนี่ต้องเลเวล200เลยอ่ะด่านนี้ก็เที่ยวพอๆกันอ่ะอีกทีหนึ่งโอ้แข็ง3เลยทีนี้ต้องสุ่มหารอบที่มันจับเราไม่โดนตัวสลายอย่างเฮเลนนะจับเฮเลนอีกแล้วขอตีโดนบ้างได้ไหมโหแข็งตลอดพวกอันติสบายเลยนะปัญหาก็คือเฮเลนเราต้องโดนจับตลอดนะครับเดี๋ยวลองขยับนี้มาทางนี้ดูอย่าเพิ่งแข็งเอาแข็งไปแล้วจับไว้ก่อน一瞬で決めるわ。剣乱一瞬。くらえ。滅殺の弾丸。癒しの風よ。彼らに安らぎを。え、リオヒウラはどこに？信念貫かせてもらう。はい。ได้ละ。รอบนี้น่าจะผ่านแล้วนะครับโอ้ก็ค่อนข้างแสบตรงที่ตัวไอ้2ตัวเนี้ยโนมูระนะครับมันคือสุ่มมาถึงเราเจอสแต็กน้ำแข็งเลยแล้วถ้าโดนซ้ำเนี่ยก็แข็งนะต้องพยายามให้ตัวสลายยังเฮเลนรอดไปให้ได้นะสำหรับออด้าน
260นะครับถ้ารอดได้นี่ก็สบายแล้วเพราะว่าที่เหลือก็จะตั้งโล่หรือว่าจะทำอะไรก็ง่ายแล้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นนี่หืดจับด่านนี้ตัวสำคัญเลยก็คือเฮเลนโอเคครับก็ผ่านอีกหนึ่งด่านเนาะสำหรับ260ก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจบเอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาลุยขอคอยท้าทายกันต่อนะครับแล้วก็ส่วนด่านธรรมดาเนี่ยน่าจะติดแล้วล่ะเนื่องจาก1คือพลังด้วยนะครับแล้วก็ทีมที่2ผมยังสร้างไม่ขึ้นนะของยังกระจายไม่ดีนะครับอาจจะต้องรออีกสักนิดถึงผ่านไปก็อย่างมากก็ได้อีก 2-3 ด่านเนี่ยนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเอาไว้เท่านี้ละกันหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องผมไว้นะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ